จ้าด้วยน้ำดีใจเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราตรวจงานฟ้าหลังฝนฝนยังพรำพรำอยู่นิดหน่อยนะคะพอจะเข้ารายการก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำงานค่ะวันนี้มีความสุขมากจริงๆเพราะว่าฟ้าหลังฝนสวยงามจริงๆอ้าวเราจอดพาหนะของเราก่อนวันนี้เราใช้ยาวเครนพาเรามาทำงานนะเจ้าค่ะลืมบ้างนะเจ้าค่ะพี่เก่งบอกว่าฝนตกเฉพาะแม่ชีด้วยคารวาสไม่ตกมีความสุขฝนตกก็เป็นอะไรที่มองไปไกลๆก็ดูสิคะควันของความร้อนนี่พอฟ้าหมดแสงอาทิตย์มาเนี่ยนะคะความร้อนก็จะทิ้งท้ายละดีใจตอนนี้คนติดตามเกือบ200ค่ะ200นะคะวันนี้มาเร็วหน่อยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวฝนจะพรำอีกฝนยังพรำๆหน่อยๆค่ะก็มาดูแมนดาร่าก่อนเลยสะอาดสะอ้านงดงามวันนี้ตกเยอะกว่าเมื่อวานตกสัก 10% วันนี้ไปสัก 30% นะจ้าค่ะมันตกหนักอยู่ค่ะได้น้ำกุหลาบเบิกบานเลยค่ะแล้วก็องค์ดำก็หยุดการทำงานเรื่องที่แต่เมื่อกี้ไปตรวจมาแล้วค่ะก็สวยงามก็ขอบคุณยาวเครนนะคะที่จะใช้รถคันนี้อยู่กับคุณแม่จนกระทั่งงานเสร็จขอบพระคุณมากพอฝนตกคุณแม่จะปลูกต้นไม้แล้วพี่จิ๋งเมื่อกี้นี้ไปดูยอดต้นไม้ต้นโพแตกแล้วค่ะค่ะสะดาวแตกแล้วนางกวักแตกแล้ว1ต้นน่าจะไม่เกินความสามารถของสะใจดีค่ะทั้ง4ต้นเนี่ยนะคะต้นสูงนี่ยังไม่แตกแต่ถ้าแตกก็ต้องบอกว่าต้นเตี้ยล่ะคะต้นเตี้ยแตกแล้วค่ะเหมือนชิงช้าเลยสะดาวค่ะสะดาวต้นนั้นสะดาวก็เราเริ่มเห็นก้อนหินที่มากขึ้นนะคะก้อนหินที่นำมาวางไว้เพื่อที่จะให้มันเป็นที่นั่งสำหรับการทำสมาธิก็ดูไปถึงเชิงมากขึ้นเนี่ยทำงานกันวันนี้อย่างนี้นะคะอุ้ย270นี่ต้องชวนเด้งทีเดียวถามพี่อาร์มพี่อาร์มจะกลับมาวันไหนคะมาสาธุคุณแม่อยู่เดี๋ยวนี้ค่ะพี่อาร์มแวะไปเอากระถางต้นไม้ที่ราชบุรีโอ่งโอ่งอ่ะร้านโอ่งอ่ะจ้ะค่ะมาวันนี้ได้ไฮเดรเนียมาอีก5แล้วก็อดีตพุทธสาวิกาโอ้ยคุณแม่ไม่เคยเห็นต้นลั่นทมสีม่วงทั้งต้นอย่างนี้เลยโอ้ใช่ไหมคะโอ้ค่ะพี่สาวเขาชื่อวันนี้เอามาถวายเองนะคะมองเห็นนะคะค่ะต้นลั่นทมอย่างนั้นนะคะเป็นม่วงพาสเทลค่ะใช่สวยเชียวไม่เคยเห็นเลยค่ะเมื่อกี้นี่คุณแม่ไปตรวจทางนู้นมาก็เอามา39ต้นนี่ม่วนหมดเฉดม่วงก็เดี๋ยวก็จะขึ้นที่ภูเขาเนี่ยแล้วล่ะค่ะเราก็ได้เห็นความสามารถของเรียกว่าทีมงานของเรานะคะที่จริงวันนี้เขาตั้งใจจะทำกลางคืนแต่ฝนยังพรำอยู่เห็นน้ำเห็นไหมคะยังมีฝนพรำอยู่ก็เลยบอกว่าเออแต่เดี๋ยวน้ำตกม่านน้ำตกเสร็จใช่ไหมคะโอ้โหเราจะแบบเห็นเลยม่านน้ำตกองดำนะวันเสาร์นี้จะมีรองปลัดกระทรวงเกษตรมาเจ้าค่ะคุณระพีพัฒน์ใช่ไหมคะจ้าท่านระพีพี่ติงรับแขกให้คุณแม่หน่อยนะมากับทีม10 คนนะคะจ้าก็ดีค่ะเราก็จะได้ทำงานเกษตรยั่งยืนนะคะเป็นข้าหาบดีชาวนาค่ะก็เลยต้องมีรัฐบาลมาเยี่ยมนะคะก็ให้เห็นเลยว่าพวกเรามีความสุขกับการที่จะทำงานเพื่อที่จะเป็นนวัตธรรมกับนวัตกรรมไปด้วยกันเพื่อช่วยโลกก็จะเป็นการทำงานเดี๋ยวก็ถามปลัดรองปลัดให้คุณแม่หน่อยว่าทำไมเราถึงต้องมาดูงานที่นี่มาช่วยคุณแม่จะให้คุณแม่รับใช้อะไรก็บอกได้บ้างท่านได้บ้างอันนี้ก็เป็นการฝากนะคะพี่ติ่งเอาไว้รับแขกหน่วย PR ค่ะ PR ของชาวนาค่ะยังไงพี่ติ๋งฝนตกอยู่เรายังเดินดูอยู่ได้ใช่ไหมยังไหวเนาะถ้าไหวแต่นั่งไม่ไหวเราต้องเดินเพราะว่าฝนลงแก้มคุณแม่แล้วเนี่ยตอนนี้หน่วยเตรียมเอาร่มไม่เป็นไรวันนี้เราใส่เสื้อฝนเมื่อกี้เด้งไป300ค่ะ
เด้งไป300เด้งไป300ชอบเห็นแม่ชีเปียกฝนกันค่ะพี่ติ๋งเขาใส่เสื้อฝนของจอยค่ะวันนี้ถ้าเป็นของพี่ติ๋งเองก็จะสีสันสไปซี่มากอาบัดไหมเจ้าคะไม่หรอกเพราะว่ามีอันนั้นอยู่อันเดียวใส่เสื้อฝนเพื่อให้คนเห็นว่าสวยหรือว่าเพื่อไม่ให้เปียกเพื่อไม่ให้เปียกจุ๊บดูเจตนาเราไม่ต้องฟุ่มเฟือยเรามีโหดูกุหลาบอันนี้สิแบบมันเขียวเทาแบบแม่นาเธอเก่งเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ชีสร้างบ้านวันนี้เขาเตรียมทำไม้ไผ่เพราะว่าสงกรานต์นี้มาบ้านเราเนาะบ้านเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่ไหนๆร้อนแต่ที่เนี้ยร้อนแล้วไม่มีโควิดแล้วเย็นได้ม่านน้ำที่จะสร้างขึ้นแล้วพอฝนมาวันนี้คุณแม่ก็ยิ่งรู้ใหญ่เลยว่ามันย่องานของเราไปอีก2วันที่ไม่ต้องรดน้ำเลยล่ะค่ะจะตกแล้วค่ะตอนนี้ตกพอจะตกมากเราต้องขึ้นรถแล้วเนาะจ้ะดูตกรถสะอาดอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวคุณแม่จะถามไปที่เอเชียไฟอาร์ตว่าสงกรานต์คุณแม่พอที่จะมีอีกสักองค์นึงมาได้ไหมเขาได้หลอดไปถึงไหนถ้ามาอีกสักองค์แล้วเดี๋ยวกุมภาก็มาอีก5องค์ก็จะได้แบบคุณแม่เจ้าค่ะดูไซส์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะเจ้าคะกำลังคิดอยู่ว่าไปล้อมมวยล้อมหมดเลยใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ล้อมแต่ข้างหน้าเป็นมงกุฎใช่ไหมคะล้อมหมดเลยเพราะว่าแบบมันใหญ่มากนะมันอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยเราดูว่าข้างล่างใหญ่พอขึ้นไปแล้วเล็กนิดเดียวอ๋อเจ้าค่ะอันนี้ก็ถอดจากของจริงที่เขาได้ประกอบแล้วจากองค์นู้นองค์ต้นแบบที่เดี๋ยวเราจะไปกันเจ้าค่ะเขาดูใหญ่มากเลยนะเจ้าคะก็จะเป็น1 2 3 4 5ไม่ล้อมจ้ะด้านหน้าจ้ะองค์นี้เป็นองค์ที่เท่าไหร่คะเป็นองค์1ใน5 1ใน5อย่าเลยเดี๋ยวจะจิ้งจกว่ายขึ้นมากลางอากาศอีกกลัวจิ้งจกก็เครียดค่ะทั้งครบตุ๊กแกหมดแล้วค่ะใช่มาแล้วก็เข้าไปหันธรรมยังหน่อยขอบพระคุณเมื่อกี้พี่หมอนุ้ยบอกว่าคุณแม่มาอยู่ฝนตกมากขึ้นบอกพายุเปล่าจ้าแต่บอกมันก็ตกมากขึ้นจริงๆนะคะเข้าไปขอบพระคุณกันก่อนติ่งเองค่ะขอบคุณไหมหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนมการังการโรมาสิเอนาโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราธามขมะทะเมพันเตโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา
โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 โอตะเรตุตะเรตุเรสวาคุณแม่ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์เมื่อเรานึกถึงท่านท่านอยู่กับเราทันทีเราขจัดความกลัวด้วยปัญญาของเราขจัดอุปสรรคและปัญหาเพราะปัญญาของเราสิ่งใดที่ว่ายากสิ่งนั้นจะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของการใช้ปัญญาประชุมกับคณะแม่ชีว่าวันนี้ขอฝนอีกสักรอบหนึ่งเอามากกว่าก็ได้มากก็ตอนนี้ก็ได้เบรกพักกันพรุ่งนี้ไม่ต้องรดน้ำค่ะคุณแม่ขาพรุ่งนี้โอกาสตก 80% ค่ะจริงมากกว่านี้ค่ะดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ่อน้ำกันเลยลูกว่าเราจะมีที่เก็บน้ำพรุ่งนี้มาเวลาเดิมค่ะบ่ายสองเป๊ะเลยนะมาวันนี้มาประมาณสักบ่ายสามเจ้าค่ะบ่ายสามค่ะวันนี้มาจากทั้งออสเตรเลียซิดนีย์มาจากทั้งอังกฤษมากันใหญ่เลยบอกว่าได้ยินเสียงชัดเจ๋วโอ้ดีจ้ะปะฝนตกข้างนอกก็นั่งรถตรวจงานใครอยากแอดเวนเจอร์กับคุณแม่ติดตามเลยนะคะเนี่ยเห็นฝนไกลๆนะคะเนี่ยฝนพรมอยู่เอาน้ำฝนจ้ะฝนยังตกอยู่ค่ะฝนเป็นละอองไกลๆเนี่ยเห็นชัดเลยดูเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงบ่อน้ำบ่อมังกรดูว่าน้ำขยับขึ้นมาก็วันนี้คุยกับคนเจาะใช่ไหมเจ้าคะจ้ะบอกว่าบ่อเขาน้ำพอไหมเขาบอกว่าถ้าฝนตกก็พอครับฝนตกแล้วนะฝนตกทันทีเนี่ยดูสิมันแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยดูวันนี้ใครมาองค์ดำก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะเริ่มมีการวางสีปั๊มตัวใหม่ที่จะทำให้น้ำมันแรงขึ้นแล้วก็หินที่นำมาทั้งที่มีคนถวายก็จะถูกตัดเรียงยาวเครนก็จะอยู่ช่วยจนงานเสร็จก่อนสงกรานต์เพราะฉะนั้นสงกรานต์ปีนี้นะคะมา
รดน้ำพระพุทธเชียนตีองค์ดำมาอยู่กับพวกเรานะคะใครจะมานอนก็เอาเต็นท์มาค่ะเอาเต็นท์มาเลยเนี่ยอย่างนี้หวานได้แล้วถ้าฝนตกเราหวานเลยไหมเราหวานปอเทืองเลยไหมวันนี้เดี๋ยวถามพ่อเออ่ะไปไหนกันล่ะแม่ชีมาสร้างบ้านกันนู่นแม่ชีน้องเตรียมนั่นแหละนะโอ้แต่เราไม่ค่อยได้น้ำอ่ะพี่ติ๊กมีน้ำอยู่ตรงนี้ลดลงไปเพราะว่าพี่สมชายดึงไปข้างบนวะฮะพี่สมชายเขาดึงไปสมชายดึงไปน้ำตกที่ม่านน้ำตกเปิดว่าอ๋อคงกลับไปแล้วเหรอจ๊ะดูสิฝนยังตกปะปะเขาไปทำนาเนี่ยแหละค่ะก็มีน้ำนะมีน้ำแต่เราต้องการเยอะเราเลยดูมันน้อยถ้าเราต้องการน้อยเราก็ดูมันมากเห็นไหมจริตคนเนาะนี่แม่ชีอูดแม่ชีอูดเอาไม่ได้ยินตะวันได้ยินมาผู้หญิงสร้างบ้านมาเยี่ยมจ้ะมาเยี่ยมฝนพำพำนะโอ้ดูน้ำตกไหลดูน้ำตกไหลได้ยินเสียงสู้ซ่าเลยจ้ะต้องการคนช่วยไหมจ๊ะประกาศไปค่ะมาเอาตรงนี้ได้กี่คนละจ๊ะวางได้กี่คนกี่โต๊ะละลูกอ๋อไปทำวัดอ้าวแม่อู้อยู่ตรงนี้นะจะทำวัดได้ยังไงละเจ้าคะวันนี้ไม่ฉีอ้อยนำเหรอจะให้ติดไฟไหมล่ะติดแล้วก็ติดแล้วค่ะอ๋องั้นไปทำวัดก่อนเดี๋ยวมาไอ้พวกนี้แช่หมดแล้วเหรอคะแช่แล้วยังคะอันนั้นไม่ได้แช่เพราะว่าลำมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่อันนี้เป็นลำอ๋อโอเคค่ะมาเลยค่ะมาเลยอันนี้เสร็จแล้วเหรอคะเจาะแล้วด้วยเหรอคะลูกเราก่อนเจ้าค่ะเดี๋ยวคืนนี้หนูเจาะเหรอจะลืมเอากระถางลงด้วยนะอุ้ยยังไม่ลืมนี่ไงถ้าเรามีม่านน้ำตกอย่างเงี้ยดูสิเห็นไหมเสียงน้ำมันก็ดังสู้ซ่านะเนี่ยค่ะเขาจะแช่ไม้ไผ่ตรงไปตรงนี้ค่ะพี่ติ๋งเดี๋ยวเราเดินมาอีกสักหน่อยเพื่อให้เสนินเอารถขึ้นไปละเพื่อให้มอดไม่กินใช่ค่ะเพื่อให้มอดไม่กินตรงเนี้ยค่ะที่พวกเราจะตกแต่งไม้ไผ่เป็นซุ้มทางเข้าตอนช่วงสงกรานต์เราก็เนี่ยดูนะฝนตกมันก็ยุบนะยุบมะเดี๋ยวเขาก็เอารถมาแน่นขึ้นบดค่ะเดี๋ยวเขาจะต่อตรงนี้ไปอีกหน่อยนึงก็จะได้มีพื้นที่ให้ในอนาคตเราแบบมีตรงนี้ไม่ใช่เป็นแค่ถนนดีจังเลยอ๋อเขาเอารถมารับเลยโหบริการดีเยี่ยมมากเลยค่ะชอบพาเดินดูบ้านเวลาพวกนี้มันจะละเอียดมันเป็นหินที่ละเอียดแตกเลยเนี่ยใช่ค่ะวันนี้ถามหาสับปะรดมีตาสับปะรดมีตาต้นละเขาขายต้นละ15บาทถ้าคุณแม่อยากจะเอามาทดลองปลูกลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ8บาทขอบพระคุณนะคะพี่หมอนุ้ยมาแจ้งคุณแม่แล้วขอบพระคุณมากเลยเราจะลองทดลองเป็นข้าบดีชาวนาที่นี่เขาปลูกอะไรก็จะลองปลูกด้วยแล้วก็จะนำเสนอสิ่งใหม่ที่จะให้เห็นว่าไม่ต้องมียาฆ่าแมลงแล้วมันอยู่ได้ยังไงอันนี้ต้นไม้เดิมอันนี้ก็เราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้แหละค่ะเพราะต้นไม้เนี่ยน้ำมันไม่ได้เต็มมาโดยตลอดมันก็จะได้เป็นร่มเงาเนี่ยมองไปโอ้
มันก็มาเยอะนะคุณแม่มันใหญ่มากบ่อมันใหญ่มากมันก็คงจะต้องเต็มที่กันเลยล่ะแต่เสียงนี้ก็เป็นเสียงที่สงบนะได้ยินเสียงน้ำไหลไหมคะได้ยินค่ะเนี่ยชุ่มชื้นเลยคุณแม่เชื่อว่าสงกรานต์นี่เขียวหมดละล่มหมดละค่ะไอ้ที่เราอั้นเอาไว้อ่ะโดยเฉพาะต้นไทรไกลกลางของเราอ่ะเนาะมองไปไกลๆเนี่ยมองไปไกลๆเนี่ยต้นว่าต้นอะไรถ้าเราประคองโอ้โหเวลากลางวันมันก็ร้อนฝนตกก็แรงมีลมเราบอกว่าอย่าเนี่ยวันนี้ถ้าคืนเนี้ยพรมๆอย่างเงี้ยจะเป็นโอกาสดีตกแบบมองเห็นน้ำที่ไหลมารวมกันลงมาในบ่อแล้วก็มองเห็นความเย็นนะคะของต้นไม้ที่แบบมันเริ่มคุมสถูปะสงบสวยงามเราเดินที่จริงจริงนี่เจ้าค่ะกันคุณแม่ไม่ให้ตกเจ้าค่ะมีคำถามไหมจ๊ะมีคำถามอยู่ในรถไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเราสองคนเพลินกับฝนมากไม่เป็นไรมีคนตั้งคำถามมาเลยค่ะเดี๋ยวจะตอบคำถามให้นะคะโอ้ขนาดนี้แล้วยังมีไหมจ๊ะแป๊บนะคะแต่เมื่อกี้ที่ดูตั้งแต่ก่อนนั่นก็ไม่มีจ้ะค่ะแต่ดูมาจากต่างประเทศเนี่ยเวลาที่นู่นมันกลางคืนนี่ได้ละวิ่งมาวิ่งมาถูกต้องค่ะคนดูเท่าไหร่216ค่ะ216คน216คนมีใครให้คุณแม่รับใช้บ้างมาเลยแต่สาธุสาธุสวยมากเลยนิดก็เข้ามานิดจ้ะตอนนี้เนี่ยโปรเชนเขาปล่อยงานของหุบเขาโพธิสัตว์ลองเข้าไปดูกันนะคะวันนี้ทุ่มหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะวันนี้เป็นสาธารณะทุ่มหนึ่งแต่เขาปล่อยอย่างภายในสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของเสถียรได้เห็นหรือยังลูกเขาเข้าไปเป็นแอดมินที่จะส่งให้กับคนในเสถียรก่อนรอบที่หนึ่งคุณยายยังได้เลยสาธุนะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์สาธุมาก็เป็นงานที่โปรเชนพ่อโปรเชนหนึ่งใน Mindfulness Family ของเราทำสิ่งนี้ถวายคุณยายในโอกาสครบรอบ1ปีที่หนีโควิดมาอยู่ที่หลุมหลบภัยที่มีชีวิตแห่งนี้ค่ะแล้วมันก็รวดเร็วดังที่เราเห็นผู้หญิงสร้างบ้านนี่แหละค่ะดูสิคะดูผู้หญิงสร้างบ้านเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไม้ไผ่เหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไม้ไผ่เหล่านี้ไปอยู่ที่บนหลังคาของธรรมะคาเฟ่ธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีพี่เอ๋บอกว่าเดี๋ยววันที่10จะเอาป้ายสแตนเลสโอมตาเลมาให้เจ้าค่ะวันที่เท่าไหร่นะวันที่10เจ้าค่ะก่อนสงกรานต์นะลูกใช่ค่ะเอ๋มาก่อนสงกรานต์นะลูกแล้วก็อย่าลืมเอาสูตรที่เราทำไว้ทั้งหมดเนี่ยมาบอกด้วยเรามีสูตรอะไรบ้างเอ๊ะยายนะดูอยู่ใช่ป่ะพร้อมลงไหมล่ะจ๊ะคนดีโอ้โหวัดหลวงพ่อรวยพรุ่งนี้คงรวยเลยได้ข่าวว่าวันนี้เห็นพี่หมอนุ้ยบอกว่าไปเลี้ยงพระรู้หน้าที่ละสิเพราะพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกวัดหลวงพ่อรวยเนี่ยเราหาเงินกันทั้งปีเขาหากันวันเดียวแค่ลอตเตอรี่ออกก็หาได้เก่งจริงๆฝากความระลึกถึงไปกอดคุณแม่เราด้วยนะจ้ะวันก่อนนั้นก็บอกว่าจะพาแม่มายายก็ยังไม่ได้พบกันเลยจ้ะก็เอ๋ดูอยู่นะลูกอย่าลืมธรรมะสวัสดีคาเฟ่ของเรานะมีคุณแม่คนนึงบอกว่าเป็นคุณแม่นิสัยจับผิดลูกไม่หายเลยค่ะลืมตัวบ่อยๆจับถูกเถอะคือเป็นคนขี้จับอยู่แล้วจับถูกจับถูกอย่าจับผิดถ้าจับผิดจะต้องไปตัวคุณแม่ต้องทำยังไงดีคะพอลูกทำไปเอ้าทำไมทำงั้นลูกเอ้าทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะคือจับผิดไงก็ใจถึงว่าพอรู้ตัวต้องก็ดีขึ้นนะเจ้าคะถูกไหมคะอย่างน้อยรู้ตัวแล้วก็อีกหน่อยพอรู้ตัวแล้วก็หยุดก่อนรู้หยุดก่อนนั้นตอนนี้คือต้องกลับไปถ้ารู้ตัวก็คือรู้แล้วก็ขอโทษลูกแล้วอย่าบอกว่าเราจะเป็นอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆเพราะว่าแม่แก่แล้วแม่เปลี่ยนไม่ได้ห
้ามพูดอย่างนี้โดยเด็ดขาดมนุษย์เปลี่ยนได้วาสนาเปลี่ยนไม่ได้แต่จิตเปลี่ยนได้นะคะจิตเปลี่ยนได้ค่ะก็ขอให้คุณแม่ตั้งใจที่จะทำให้มันน้อยลงน้อยลงแล้วเปลี่ยนการจับผิดเป็นจับถูกมีอะไรก็ชื่นชมเขารู้จักพิจารณาไตร่ตรองใคร่ควรแล้วชมเขาไงเราต้องเป็นเจ้าสำนักเราเป็นแม่เราก็ต้องเป็นเจ้าอาวาสประจำบ้านนะคะเจ้าอาวาสประจำบ้านมีเอาไว้พิจารณาใคร่ครวญทบทวนนะคะไตร่ตรองให้ดีอ้าวพอดีเห็นนาเจ้าเมื่อกี้คุณแม่ไปเก็บใบไม้ให้ที่ต้นกุหลาบองค์ดำไม่มีตายสักต้นหนึ่งถึงจะเหี่ยวก็เพียงแต่เก็บใบออกแล้วอย่าลืมไปเอาถุงใส่ใบที่เป็นสนิมนะคุณแม่กองไว้ตรงนั้นคือไม่คิดขึ้นไปไม่ตายเนี่ยหมายความว่าต้นไม้ชนิดนี้กุหลาบบังกะเรียของเราเนี่ยมันทนมากเลยทนขนาดที่เรียกไม่ตายทุกต้นเนี่ยที่ปลูกอยู่เนี่ยที่เราบอกว่า 10% ตายเขาบอกว่าไม่ตายก็ไม่ต้องเอาออกเลยเพียงแต่เอาใบออกนะรีบเอาใบออกซะจ้ะขอบใจนะจ๊ะเอาละก็ถามมาค่ะว่าสงกรานต์คุณแม่อยู่แก่งกระจานไหมเจ้าคะอยู่นะเจ้าคะอยู่สิโอเคมาที่นี่อยู่นะเจ้าคะแล้วก็แก่งกระจานอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะเจ้าคะใช่กระซิบเบาๆกระซิบเบาๆอยู่แล้วโอ้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เห็นน้ำตกไหลอย่างเงี้ยคุณแม่จะดีไซน์ตรงนี้เป็นน้ำตกเลยอะน้ำมันมาจากนี้ก็มันรวมตัวกันก็ดีเลยคุณยายจะไปดูว่าไม้ไผ่เธอไปอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นพักจะกลับมาเยี่ยมอีกนะจ๊ะอยากกินอะไรมะอย่าลืมนมของพี่แจ้วนะเอามาเสิร์ฟอ๋อกินอุ่นเหรอไม่กินเย็นเหรออ๋อจ้าสาธุ MK ค่ะให้นมมาค่ะนมอะไรนะจ๊ะยี่ห้อมิมเบอรี่พี่แจ้วส่งมาเมมเบอรี่แม่ออกเสียงให้ถูกหน่อยอ่ะยี่ห้ออะไรจ๊ะเมมเบอรี่กรุณาออกเสียงนะฮะโอ้ยน่ารักจริงๆแน่เลยขอเชิญปาหน้าให้เอนจอยค่ะฮะเมมเบอรี่กินกันมาละสองกล่องสมองจะได้ไม่เสื่อมดีแล้วอันนี้มีคำถามนะเจ้าคะจ้ะทั้งรู้เห็นเหตุเห็นโทษแต่ไม่กระตือรือร้นควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ขาดสำนึกเช่นชอบนอนดูทีวีนานๆอย่างนี้เจ้าคะขาดสำนึกว่าโทษของการดูทีวีนานๆจิตมันไปจมอยู่กับอะไรอ่ะจิตมันก็ไหลไปสู่ความเสื่อมง่ายอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกจิตมันต้องฝืนอ่ะมันต้องฝืนจิตเนี่ยฝึกก็คือฝึกที่จะฝืนนั่นแหละการฝึกที่ดีคือรู้ตัวอู้ตายมันของจริงของปลอมอีเป็ดสองตัวเนี่ยของจริงค่ะคุณแม่ลงอีเป็ดของปลอมด้วยเหรอเจ้าคะก็มันอยู่กับหินนะดูที่พี่ตีเขาจู่จีกันไม่ยุ่งกับเขารู้ได้ก็คุยกันเมามอยกันอยู่ไปมันยืนมันสั่นอ่ะมันดูอีกตัวนึงน่ารักมากเลยถ่ายรูปให้หน่อยสิมันอยู่บนหินกลางน้ำแล้วมันฝนตกพรำๆอ่ะเห็นไหมล่ะฝั่งโน้นนะเจ้าคะมีหินแดงแล้วมันก็ไปเมามอยกันบนหินแดงตอนเช้าเจ้าค่ะอ๋อเหรอน่ารักมากเหมือนภูเขาของมันเลยตอนเช้าเจ้าค่ะอ๋อใครอยากมาเลยนะเจ้าค่ะมันดูนิ่งสิมันนิ่งซะจนเราคิดว่าเป็นของปลอมอ่ะอ๋อเป็ดเทศอ้าวอันนี้เราให้ไปโป่งลึกบางกอยไม่ใช่เหรอเขายังไม่มาเอาใช่ไหมคุณแม่ยกให้เขาไปหมดเลยเด็กๆชาวชนเผ่าเขามาขอไงให้เขายังทำกองไม่เสร็จละจ้ะครูจอยอันนี้ก็น้องอาจจะเพิ่งเข้ามานะคะเขาบอกว่าลูกอยู่ต่างจังหวัดเวลาเขาทำอะไรผิดเขาจะไม่พูดกับเราเลยค่ะเขาจะนิ่งอ่านแต่ไลน์ที่เราส่งไปแต่ไม่ตอบอันนั้นแสดงว่าเขารอการสื่อสารจากเราอยู่เขารอการสื่อสารแต่ว่าวิธีการสื่อสารเขาอาจจะไม่กล้าที่จะพูดอะไรกับเราตรงๆบอกคลักเข้าบ่อยๆค่ะเวลาสื่อสารไปแล้วบอกเขาว่าอย่ากลัวแม่อ๋ออันนี้แม่ป่ะแม่ค่ะแม่ให้ชีวิตแม่ไม่ฆ่าชีวิตลูกปลอดภัยแม่ก็สบายใจค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งวันคุณแม่จะอยู่ช่วงสงกรานต์นะเจ้าค่ะเดี๋ยวดูก่อน
10 11เขาจะมา11 11จะอยู่เย็นๆเพราะว่าไปบวชวันที่10ใช่ไหมเจ้าคะวันที่10คุณแม่ไปบวชมีผู้หญิงมาบวชตอนนี้25แล้วค่ะ25ชีวิตบวชแล้วก็จะมาที่นี่กันล่ะค่ะมาที่นี่เพื่อจะมาแฮปปี้นิวเยียร์วันสงกรานต์กันที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะค่ะเข้ามา11ก็อาจจะต้องเย็นใช่แต่มาเถอะค่ะคุณแม่ไม่อยู่ก็มีที่สวยๆเยอะๆพี่ติ๋งอยู่ค่ะไม่อยู่ค่ะไม่อยู่วันที่11กลับไปคุณแม่อาทิตย์นี้พอดีแต่ที่นี่แนะนำให้พี่ติ๋งรับรองปลัดกระทรวงเกษตรของชาวนาค่ะเราเป็นข้าบดีชาวนารองปลัดมาเยี่ยมเราก็ PR ข้าบดีชาวนาก็ต้องรับแขกนะคะประมาณนี้นี่เปิดเผยมากนะไม่มีอะไรมีความลับเลยนะบ้านนี้นะใครจะตามฉุดแล้วก็รู้ตัวเลยอ่ะเขาบอกว่าครูจอยคงกำลังคิดวิธีขนเป็ดไม่ให้เมารถไปบังคุณจอยคือคุณจอยนอนโอ้ขนไปไม่เมารถคุณน่ารักมันก็จะต้องเมาแหละเพราะมันไปลำบากดึงนี่คือคุณปอยท่ายางเป็นคนคอมเมนต์เพราะเขาเป็นคนแบบนี้เขารู้อีกคนนะคะนี่มันเหมือนการพูดคุยกับสมาชิกในบ้านเลยนะอ้าวคุณจอยเดี๋ยวฉีดให้มันกินยาเมาแก้เมาให้เป็ดน่ะกินยาแก้เมาแต่ถ้ามันตายแล้วก็อย่าเอาไปใส่เตาอบนะห้ามโดยเด็ดขาดค่อยๆเอาไปคนนี้บอกคุณยายเจ้าขาวันนี้เห็นคลิปที่เขาบอกว่า MK ที่อยู่ในโรงพยาบาลกำไรยกให้โรงพยาบาลทุกสาขาฟังแล้วรัก MK เลยค่ะกิน MK ค่ะอร่อยด้วยได้บุญด้วย พี่เจ้าส่งโน้ตมารักคุณแม่ที่สุดเลย จ้ะค่ะอีกอันนึงนะคะขอแก้ข่าวพี่ติ่งนะคะไม่ใช่พี่ทิพย์เป็นต่อไม่ใช่คุณมยุรีอย่าไปทำให้เขาเสียภาพพจน์นะคะนี่พี่ติ่งนะคะคนละคนนะคะไม่เป็นต่อค่ะนี่เป็นรองค่ะรู้จักกันหมดแล้วค่ะกลุ่มเป็นต่อนะคะชาคริสก็ตอนนี้ก็เป็นพ่อที่แสนดีพี่เกลือก็ยังมาเป็นอาสาสมัครเราอยู่เจอกันในวันเผาหน้าตุ๋ยก็อบอุ่นนะคะครอบครัวพิจารณาใคร่ครวญตรวจสอบไตร่ตรองก่อนที่จะนะคะไปวิพากษ์วิจารณ์ขายแล้วก็มิตรภาพก็ไม่เสียพลังก็เยอะจับถูกอย่าจับผิดนะคะแล้วก็ให้ค่ะต้องบริหารการทานที่เขาให้มาอย่างดีอย่าทำให้เขาเสียใจแล้วก็จะศรัทธาใครก็พิจารณาใคร่ครวญก่อนได้ปัญญาจะไม่ศรัทธาใครก็พิจารณาใคร่ครวญก่อนนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้นำทั้งหลายคุณสมบัติของผู้นำหรือว่าเรารู้ว่าถ้าอยู่วัดก็ต้องเป็นเจ้าอาวาสนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอารมณ์วูบวาบสวรรค์ของผู้นำก็คือการได้อยู่กับสังฆะหรือสังคมตรงนั้นที่ไม่ทะเลาะเบาแว้งมีก็เฉลี่ยกันไปรับทานมาแล้วก็แบ่งกันไปไม่ใช่รับทานแล้วเก็บไว้ในกุฏิของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกเราก็ถือศีล10ได้อะไรมาแล้วทุกอย่างจะต้องเกลี่ยเฉลี่ยต้องการใช้อะไรก็ไปเบิกจากส่วนกลางค่ะมีคุณลักษณาวันนี้เข้าไปที่เสถียรหนึ่งมาค่ะแล้วก็มีคนสาธุอยากให้คุณแม่สุขภาพดีอีกคนหนึ่งตอบนิดนึงนะคะรักและคิดถึงคนที่เขาไม่รักเรามาหายรู้ว่าต้องตัดใจแต่มันอดปวดใจไม่ได้อะตอบประชาสัมพันธ์ความรักแล้วตอบโถก็เขาเรียกนะเจ็บแต่จบอ่ะอาจารย์เจ็บแต่จบไม่ยอมจบมันก็อย่างเงี้ยค่ะมูฟออนวนๆไป3ปีก็ให้มันปวดไปแต่ว่าก็พอรู้สึกปวดใจก็หายใจลึกๆหายใจลึกๆเดี๋ยวความรู้สึกนั้นมันก็คลายคืนอ้าวโอ้จางคลายเสมอเลยนะคะความรักรักเพื่อเจอการจากพรากเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจ็บมันก็อาจจะไม่ได้โตนะคะนั้นเจ็บแล้วจบค่ะเราจะได้เกิดใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไม้ไผ่เขาจะไปที่ตรงไหนไปตรวจสอบงานกันอีกทีนึงนะคะจ้ะมีคนถามมาว่าผมอยู่จังหวัดภูเก็ตครับจ้ะก็แวะมาเลยผมเป็นคนพม่าผมมาได้ไหมครับมาได้ตราบใดที่มาแล้วก็
จ้งมาก่อนมาตรวจอุณหภูมิปกติใช่ใช่ภูเก็ตจะปลดล็อกวันเดือนไหนนะเดือนเมษาเนี่ยค่ะปลดไม่ใช่ปลดล็อกนั่นถ้าปลดล็อกถาวรเนี่ย1ตุลาค่ะแต่ถ้าสมมติช่วงนี้ก็คือลดควอรันทีนเหลือ10วันใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นก็แสดงว่าเรายังมียังคุณแม่ขาหมอคนจีนเขายังออกมาบอกเลยว่าระลอก3มาแน่เพราะว่าคนเรามีภูคนที่มีอยู่ในตัวเดินว่อนกันไปทั่วคือคนที่อย่างเป็นพาหะค่ะแต่ก็เราก็เขาบอกว่าใส่แมสไว้ทำแอลกอฮอล์ใช้แอลกอฮอล์แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องทำร่างกายให้แข็งแรงมันจะกลายเป็นหวัดแล้วล่ะตอนนี้เราก็ต้องพยายาม1ทำตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ใส่ใจอย่างเต็มที่กับการตั้งการป้องกันอันนี้รอดมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วกลัวไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ป้องกันดีกว่าอย่าระแวงนะคะอ้าวละฝนตกแล้วนี่เขาคุมหรือยังเนี่ยลูกเขาคุมแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะไม่เปียกเลยอันนี้แหละค่ะที่ไม้ไผ่จะมาอยู่ตามหลังคาของ อาคารนี้คิดว่าคุณแม่ไม่ลงได้ไหมคุณแม่จะไปองค์ดำต่ออ๋อไปไม่ได้ต้องไปเปิดได้ไหมจอค่ะเราก็ตรวจงานโดยรถนี่แหละฝนตกมากขึ้นนั้นนันทวันจ้ะไม้ไผ่จะอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้แหละค่ะเราใช้ไม้ไผ่กวาดทำนะคะสงกรานต์เสร็จค่ะอาคารนี้สงกรานต์เราจะได้เข้ามาใช้นะคะเข้าเตรียมการต้อนรับแล้วเล่าให้ฟังว่าถ้ามาถึงปุ๊บให้มาที่อาคารนี้ได้เลยค่ะขับรถมาจอดแล้วก็เดินเข้ามาเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจะได้เห็นล่ะว่าเขาเร่งงานไว้เพื่อที่จะนิวเยียร์ไปกับพวกเรานะคะเคลื่อนไปด้วยกันที่ดีอย่างมีสติค่ะอ้าวเห็นแล้วเขาบอกว่าไม้ที่ขึ้นไปข้างบนก็ไม่เป็นไรเพราะเขาทาสีแล้วมันจะไม่พองไม่อะไรจ้ะต้องขึ้นนะคะน้ำท่วมขึ้นมาเลยปิดเลยจ้ะนี่เขาบอกฝีมือคนบ้านแหลมเลยค่ะอาคารมัดหวายใช่อาจารย์กรกฎแล้วก็พี่น้องกลุ่มไหนจ้าข้ามาส่งดีจังเราอยู่ก็คึกคักดีเนาะแถวนี้ธุรกิจดีธุรกิจดีจ้ะขึ้นทางนู้นนะคะหรือขึ้นทางนี้โอเคจะดูม่านน้ำตกสมชายเขาบอกว่าที่จริงเมื่อกี้เขาจะมาเปิดให้ไหลตรงนี้ให้ดูเลยล่ะค่ะแต่เราเนี่ยฝนตกเสียก่อนนะมะให้นักวางให้มันหลุดเต็มเลยเมื่อกี้สูดขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาจะปล่อยตรงเนี้ยไหลลงมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเซนินเขาก็เอาดินเอาอิฐเนี่ยค่ะถมเราก็จะวิ่งกลางน้ำเลยที่เราเล่นกันวันก่อนเนี่ยโอ้นี่ขนาดยังไม่มีน้ำยังรู้สึกเย็นเลยนะพี่ชมเขาคิดได้ไงคะว่าก้อนไหนจะไว้ตรงไหนแล้วมันออกมาคล้องจองกันเนี่ยเขาก็คงดูภาพรวมนะคุณแม่ว่าเหมือนเราวางเราจัดบ้านอ่ะเราอยากเห็นอะไรตรงไหนเราก็วางไปอันนี้ค่ะวันนี้โปรมาเปลี่ยนปั๊มตรงนี้ใหญ่ขึ้นตรงนี้อยากจะมีที่พักให้คนสูงวัยนะคะไม่เรียกคนแก่คนสูงวัยเสียหน่อยนะคะอันนี้เขาเติมน้ำแล้วมันจะเริ่มล้นนะเอ๊ะสมชายปิดน้ำหรือยังนะเอาปิดแล้วนะอ๋อโอเคฝนตกเนี่ยเห็นไหมคะเห็นน้ำเปาะแปะถ่ายสวยไหมเนี่ยนันทวันแต๊ะแต๊ะอ้าวไปมีคุณสุวิมลบอกว่าเมื่อคืนคลับเฮาส์ได้ดูYouTube แล้วบอกว่าได้รับประโยชน์มากเลยจะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันทุกท่านสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะตรงเนี้ยจะมีศาลาเล็กๆนะคะฝนตกอะไรก็คนแก่ก็นั่งได้อันนี้ต้นของแนนเขานะเนี่ยสวยนะคะมันสองขามันสองขามันหลายขาเลยค่ะอันเนี้ยเวลามาต้องแบ่งเป็น3ชิ้นเลยค่ะต้นนี้ก็สวยอันนี้มีไม้เท้านะคะอันนี้ของแม่อู่
เนี่ยทุกคนมีเดี๋ยวของน้าตุ๋ยเนี่ยพี่ติ่งตรงเนี้ยร่มตรงเนี้ยและตรงเนี้ยมีห้องน้ำค่ะเนี่ยแต่ว่าตรงห้องน้ำเนี่ยพอจะขึ้นไปที่องค์ดำก็ต้องมีเหมือนกับวีลแชร์ขึ้นไปได้นะเจ้าค่ะเพราะเวลาเขาลงมาก็ต้องขึ้นไปได้เวลาเดี๋ยวต้องดูนะคะดีไซน์ได้ตรงเนี้ยค่ะเราเวิร์กเนี่ยเราจะได้มีห้องน้ำเอาไว้สำหรับผู้สูงวัยที่จริงแต่ถ้าผู้สูงวัยไปเข้าพิงสโตนน่ะจะสะดวกอันนี้ของเยี่ยมดูสิปักไอ้เนี่ยนะฮะคนก็เยี่ยมยอดไปในทุกเรื่องอ่ะอีตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะปรับเป็นสวนเพราะว่าองค์ท่านอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะต้องเป็นสวนอ้าวล่ะหมดเวลารายการของเราแล้วใช่ไหมเจ้าคะตอนนี้กี่นาทีแล้วนุ้ย ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ค่ะตอนนี้40นาทีมาแล้วค่ะเราต้องแบบโปรเชเลยคะเพิ่ง30นาทีเจ้าค่ะงั้นเราไปทางด้านนี้เลยค่ะไปดูกุหลาบไปดูนั้นหน่อยว่าแม้จะยังไม่แข็งแรงแต่ก็พยายามทำเต็มที่เจ้าค่ะโอ้โหเลขากอเข้าใจว่าตอนที่เราไปกรุงเทพเนี่ยพี่ปุ๋มให้เด็กปะกยอมาช่วยเอาวัชพืชออกมันก็โล่งไปหน่อยนะคะแต่ก็ยังต้องอีกหน่อยอาจจะต้องเขาเรียกเอาปุ๋ยหรือว่ามันลากลอยลอยคุณแม่คะปุ๋ยอ่ะปุ๋ยต้นนี้นะยาวนานมากเลยต้นแรกแล้วยังสดอยู่เลยเนี่ยคุณแม่ก็งงวันเสาร์อย่าลืมตัดกุหลาบไปฝาก My Funeral Family ที่กรุงเทพหน่อยนะเจ้าค่ะนี่ไงที่น้ำนี่ไงที่แบบน้ำมันไหลมาทางเนี้ยจากเนี้ยแล้วมาเต็มตรงนี้หมดเลยเพราะนั้นกุหลาบเนี่ยสดชื่นแน่นอนโอ้โหก็โดนร่วงซะไม่เหลือเลยเพราะมันเป็นไม้ที่พร้อมร่วงอยู่แล้วไงคะโอ้โหไม่เหลือจริงๆเห็นไหมเต็มเลยไปดูข้างหลังนี่ใช่ไหมคะกุหลาบที่แบบเนี่ยตรงนี้เป็นน้ำบ่ามาเลยค่ะตอนฝนตกอย่างเงี้ยปลูกอะไรก็รอดละเพราะว่าดินมันเวียงไปเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราหายเนี่ยใหญ่ๆมาวางอีกสักสองสามอันอยู่ในท่ามกลางกุหลาบเห็นแล้วก็มีความสุขเลยอ่ะวันนี้เขาเอาสปริงเกอร์ขึ้นไปอยู่บนยอดของคุณย่าใส่ทองโอ้คุณย่าใส่ทองเริ่มต้องอิมเมอร์เจนซี่มาทราบได้ไงดูสิดูยอดสิเหี่ยวอ่ะค่ะพี่ติ่งไปตรงนู้นอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยกลับคุณแม่ขอดูน้ำที่ตกทั่วนะดูแรงน้ำไม่ฉีดกิ๊บยังอยู่กลางฝนอยู่เลยเนี่ยไปเยี่ยมไม่ฉีดกิ๊บหน่อยแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งไปทำไม้ไผ่นี่ไงพี่ติ่งเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเห็นนี่แหละเราถึงต้องเอาสปริงเกอร์ขึ้นไปช่วยเดี๋ยวต้องดูว่าจะพืชที่ต้นละเอาออกต้นนี้ปิ้งขึ้นมาเลยไหมกลางวันเราดูห่วงอยู่อันนี้ค่ะต้นไทรต้นนี้เพราะว่ามันมีถนนเข้ามาโอ้โหตกหนักเดี๋ยวไปคุยกับปุ๋ยนิดนึงเยี่ยมปุ๋ยก่อนโอ้โหนี่อันนี้น้ำตกมาแล้วน้ำเยอะเลยอ่ะแสดงว่าอยู่กักอยู่จ้ะพี่เสรีกับแม่ยังทำอยู่เลยปีน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 เหรอคะไม่เรียกปีนปีนตรงเนี้ยอัพซาแม่ยังทำงานกันอยู่เลยเหรอลูกยังทำงานอยู่เลยเหรอจ๊ะมาเยี่ยมมาตรวจงานฝนตกมาให้กำลังใจพี่เสรีไม่ได้มาตรวจงานมาให้กำลังใจมาลูกอับซอเดี๋ยวคุณแม่จะขอเบิกปุ๋ยตรงส่วนที่เกะกะเลยเพราะว่าเราจะเอาไปวางตามจุดปลูกกุหลาบนะลูกแล้วก็จำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเบิกไปแล้วหนูลงไว้นะจ๊ะแต่ว่าพี่เสรีจะมีรองปลัดเกษตรที่จะมาวันเสาร์พี่ติ่งจะรับอยู่ทางนี้เราจะให้มาดูเรื่องปุ๋ยด้วยนะจ๊ะจ้ะถ้าอย่างนั้นก่อนวันเสาร์วางแผนตอนแรกว่าจะเป็น2กองเดี๋ยวคุณแม่จะพรุ่งนี้คุณแม่จะเอาคนมาช่วยยกที่คุณแม่เบิกออกไปเลยพี่ยังทำปกติเป็น3กองได้เหมือนเดิมไหมจ๊ะได้ครับก
ก็ถ้าพรุ่งนี้เอาออกก็เพิ่มอีกหนึ่งกองได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมทำเพิ่มอีกกองหนึ่งโอเคฝากเลยมันจะได้เห็นว่า2วันเป็นอย่างนี้1วันเป็นอย่างนี้เขาก็จะได้เห็นสภาพของปุ๋ยตามความเป็นจริงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ล้นกองเตรียมไว้เพราะตอนนี้เราลงกินพื้นที่2กองครับใช่ๆขอ3แล้วก็วันนี้1กองเป็นยังไงแล้วก็พอมันจะเห็นการมองปุ๋ยในแต่ละวันที่แตกต่างกันได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนอื่นเลยคุณแม่จะเอาปุ๋ยที่เกะกะเนี่ยเบิกออกไปเตรียมสำหรับการปลูกกุหลาบเลยฝนอย่างนี้คุณแม่ต้องปลูกต้นไม้ถึง100ถุงไหมครับคุณแม่มันขวางอยู่เท่าไหร่ถุงก็เอาเท่านั้นละจ้ะครับน่าจะ150ครับเดี๋ยวคุณแม่เอาไปหย่อนให้ตามถ้าฝนมันตกมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ปลูกใช่ไหมล่ะมันก็ควรจะใส่ตอนนี้แหละนาทีทองเลยครับนี่โอเคเยี่ยมขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาบอกเลยค่ะมาบอกเลยค่ะเฮ้ยน่ารักมากเราไปเยี่ยมแม่ชิกิปอีกคนนึงนะคะยังเยี่ยมไม่หมดเลยค่ะสนุกสนานเบิกบานไปกับพวกเรานะคะเวลาอย่างนี้เนี่ยทางนี้ฝนตกดีแล้วทางนู้นเริ่มสว่างแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันมัวทางนู้นแล้วมันก็ไล่มาเนี่ยค่ะดินตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็เอามาทำตรงนี้สวยงามโอ้ยที่จริงปุ๋ยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนยังได้เลยลูกเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยคอนเทนเนอร์เนี่ยคุณนี่เช้าจ่ายมันมองเห็นหมดเลยนะเมื่อกี้เรายืนเรามองเห็นต้นไม้อย่างนี้หมดเลยนะคะมาถึงต้นนี้เลยนะคะท่านสงบอยู่ในท่ามกลางความเย็นเลยอันนี้เนี่ยนะคะพี่หมอนุ้ยบอกว่าส่งไปอบได้เลยค่ะมีออเดอร์จากต่างประเทศมาแล้วโรสแมรี่นะคะเบบี้โรสเบบี้โรสเอ๊ะแล้วโรสแมรี่มันคืออะไรโรสแมรี่ก็อันที่เป็นเฮิร์บใช่ไหมอ๋ออ๋ออันนี้เบบี้โรสค่ะของเราก็มีโรสแมรี่ค่ะมี4-5กระถางสิยังคุยนะยังคุยเมย์ก็มีเจ้าค่ะมีเจ้าอันนี้จะปลูกบัวอันนี้จะปลูกบัวค่ะเดี๋ยวจะให้เข้ามาแล้วให้ก็ทำตรงนี้ให้ด้วยเอาล่ะบอกข่าวทุกครอบครัวไม่ชิกิฟโหยล่มเธอเทคโนโลยีสูงสุดแจ้งข่าวแจ้งข่าวเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนิดนึงอ๋อแต่ต้องให้แม่ชิกิฟวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้หนูส่งผูกบินโตของคุ้มดำเนินกี่กิโลจ้ะสัปดาห์นี้15สัปดาห์ต่อไป20อ๋อพ่อสงกรานต์น่ะสงกรานต์ผักหนูทันไหมลูกก็สัปดาห์นี้ทันเจ้าค่ะแล้วสัปดาห์หน้าล่ะก็เนี่ยค่ะกำลังเจ้าค่ะคุณยายก็ดีนะปลูกนางๆจ้ะก็ดีเลยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้วันเสาร์นี้รองปลัดกระทรวงมานะคะเกษตรนะดูงานที่นี่นะจ๊ะไหวไหมจ๊ะไหวค่ะอ๋อวันนี้ที่หนูสัมภาษณ์ไว้กับพี่โปเชนจะออกวันนี้ท่านที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านกดไลค์กดแชร์ให้แม่ชีกิฟหน่อยนะเจ้าค่ะสาธุจ้ารถนี้ต้องจอดในร่มไหมลูกจะได้หาที่จอดรถให้ไม่ต้องใช่ไหมกลางแดดกลางฝนได้ใช่ไหมโอเคจ้ะตาคุณแม่ก็แบบเพลิดเพลินจำเริญจิตแต่ว่าฝนตกอย่างนี้ต้องถอนหญ้าเก่งหน่อยสิโอเคถ้าอย่างนั้นก็ถ้าพรุ่งนี้วันนี้เขาทำไม้ไผ่กันตอนกลางคืนถ้ากลางวันไม่เหนื่อยกันไปจะส่งคนเข้าช่วยหนูขอร้องได้ตอนประชุมเลยนะจ๊ะขอบพระคุณจ้ะโอเคค่ะก็วันนี้เราจบกันตรงนี้เลยไหมคะได้เห็นหรือยังคะว่าการเยี่ยมบ้านของเราเนี่ย คือการเยี่ยมหัวใจของคนที่ทำงานในบ้านค่ะหัวใจของคนที่ทำงานเนี่ยค่ะคือบ้านหลังในซึ่งคุณแม่เนี่ยจะให้ความสำคัญให้ผู้หญิงที่อยู่กับเราปลอดภัยที่สุดเท่าที่คุณแม่จะเอ็นดูและเกื้อกูลคุณแม่ว่าการเคารพหัวใจของคนทำงานเนี่ยโดยการถามสารทุกข์สุขดิบยังไม่พอนะคะยังต้องลงทำงานไปด้วยกันตอนนี้คุณแม่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูก็น่าจะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเห็นความสนุกสนานทางปัญญาของเรากับการทำงานที่จะไม่ปฏิเสธของยากจำไว้เลยนะคะคืนนี้คาถาประจำวันยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จยากแหละต้องเป็นเราที่จะทำลายอัตตาคำว่าเรายิ่งยาก
ยิ่งท้าทายการทำลายอัตตาตัวตนถ้าง่ายๆแล้วไม่ฝึกฝนที่จะเอาออกอย่าหวังว่าจะนิพพานนะคะ คำคมวันนี้ พี่ติ๋งยังมีอะไรไหมติ๋งเป็นต่อต้องลาแล้วค่ะ วันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะ สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะสวัสดีค่ะตั้งมือติ๋งเป็นรองนั่นก็พี่กิ๊กเป็นต่อถ้าคุณหนิงเป็นกิ๊กพี่กิ๊กเข้ามาปลูกแล้วเดี๋ยวพี่กิ๊กมาปลูกกุหลาบต่อนะจ๊ะจ้ะอ๋อตอนนี้ง่ายโอเคเลยลูกใส่ผักไปแล้วอีกกี่แปลงแล้วคะลูกอ๋อแล้ววันนี้หนูจะปลูกอีกเหรอคะ